ู้ชมไปกันต่อที่การตรวจสอบทรัพย์สินของ The Icon กันหน่อยค่ะเพราะว่าเขาเตรียมจะขยายอาณาจักรนะคะ The Icon Group เนี่ยจะมีการสร้างเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่เลยดูแลเรื่องของ wellness เรื่องของสุขภาพมีขายอาหารเสริมต่างๆเนี่ยนะคะบนที่ดินผืนนี้ค่ะนี่คือที่ดินผืนใหญ่ขนาด63ไร่เลยนะคะคุณผู้ชมที่เขาเตรียมจะสร้างเป็น The Icon City ค่ะเป็นเมืองเลยนะคะล่าสุดตอนนี้ต้องหยุดชะงักซะแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะพร้อมกับดูว่าจะมีการยึดอายัดที่ดินผืนนี้เอาไว้ก่อนด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการช่อโกงประชาชนนะคะทางด้านของพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำค่ะท่านรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ท่านนำเจ้าหน้าที่เข้าอายัดทรัพย์ที่ดินนะคะ3แปลงเนื้อที่กว่า63ไร่ติดถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกนะคะในพื้นที่ถนนในพื้นที่ตำบลลาดสวายค่ะอำเภอลำลูกกาปทุมธานีตรงนี้แหละที่เขาประกาศกล้าวเลยนะคะบอกว่าเตรียมสร้างเป็นอาณาจักร The Icon City คือเมืองดิไอคอนเลยค่ะรองรับยอดขายหมื่นล้านท่านยุทธนาบอกว่า DSI เนี่ยเข้ามาสืบสวนแบบคู่ขนานกับตำรวจปคบนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะก็เชื่อได้ว่าที่ดิน63ไร่นี้ได้มาจากการกระทำผิดขณะดำเนินธุรกิจของ The Icon Group นะคะมูลค่าหลายร้อยล้านบาทซึ่งบอสพอลเนี่ยเขาซื้อไว้ในนามนิติบุคคลเห็นบอกว่าเตรียมจะเป็นพื้นที่สำคัญนะคะสร้างเป็น The Icon City มีบ้านผู้บริหารนะคะมีหอประชุมมีอาคารศูนย์การเรียนรู้นะคะเรื่องของการสอนการขายออนไลน์นี่แหละนะคะก็เตรียมจะสร้างตรงนี้มีการอายัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายถ่ายโอนค่ะโดยไม่ได้กำหนดระยะเวลานะคะหากตรวจสอบแล้วเสร็จเนี่ยก็จะประสานไปยังปปงเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงทรัพย์เป็นเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายต่อไปค่ะก็กำลังสืบสวนขยายผลอยู่ครับเนื่องจากว่านอกจากพ.ร.ก.กู้ยืมเงินแล้วเนี่ยความผิดบัญชีท้ายลำหยัดเนี่ยก็ยังมีความผิดอาญาฐานฟอกเงินอยู่ท้ายลำหยัดด้วยถ้ามีการจำหน่ายจ่ายโอนหรือมีมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ไปจากการทำผิดตั้งแต่300ล้านบาทขึ้นไปก็อยู่ในข่ายที่เดียร์ไทยสอบสวนได้ท่านครับสอบถามจริงที่เขาซื้อเนี่ยเขาซื้อคนเดียวเขาเป็นเจ้าของคนเดียวหรือว่าเขาซื้อในนามนิติบุคคลซื้อในนามนิติบุคคลนิติบุคคลก็คือชื่อบริษัทเขาของไอคอนหรือไอคอนกับตัวนี้เป็นคดีพิเศษต้องมีคนร้องหรือเปล่าหรือว่าพิจารณาคือเราสืบสวนเองผู้ขนานไปนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเขาขุดลงไปเนี่ยฮะก็ไปพบว่ามีการไปซื้อที่ดินครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2564จำนวน2แปลงแล้วก็ซื้อเพิ่มอีก1แปลงในปี2566ค่ะส่วนว่าคดีนี้จะโอนมาเป็นคดีพิเศษเลยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะว่าจะสอบสวนเองหรือโอนมาให้กับ DSI เบื้องต้นเนี่ยมันเข้าข่ายความผิดช่อโกงประชาชนไปแล้วแล้วก็เข้าข่ายฟอกเงินตามบัญชีแนบท้ายคดีพิเศษด้วยเมื่อถามว่าทรัพย์สินของบริษัทมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านใช่หรือไม่นะคะเรื่องนี้ท่านยุทธนาบอกว่ามูลค่าของสินค้าและเงินที่เขาระดมทุนเนี่ย 9,000 กว่าล้านบาทค่ะส่วนกรณีที่ทนายตั้มและคุณเอกภพร้องเรียนว่ามีคนใน DSI เองเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยเรียกรับผลประโยชน์จาก The Icon Group ด้วยนะคะเบื้องต้นท่านบอกว่าสอบสวนพยานที่เป็นสายลับพบว่าข้อมูลยังไม่มีน้ำหนักค่ะอาจจะเป็นเพียงแค่การกล่าวหากันหรือไม่หรือการแอบอ้างนะคะแต่ท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะหากเจอเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจริงๆกับการเรียกรับเงินก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีค่ะ